คราวนี้มาดูเลวิกิตนะอีกหนึ่งครั้งนิยามเขาบอกว่าแรงที่กระทำกับวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ในแนววงกลมและมีทิศเข้าหาศูนย์กลางของการเคลื่อนที่เนี่ยจะเรียกว่าแรงสู่ศูนย์กลางอันนี้เป็นนิยามนะเรียกว่าแรงสู่ศูนย์กลางแรงศูนย์กลางคือตัวแปรเป็น fc หรือของเก่าวัตถุจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้เนี่ยก็ต้องมีแรงสู่ศูนย์กลางมากระทำพอได้ตัวนี้มาเสร็จปุ๊บเมื่อมีแรงมากระทำเราจะใช้กฎข้อที่เท่าไหร่ของนิวตันนะในการแก้โจทย์ sigma f เท่ากับ ma ถูกเราจะใช้กฎข้อที่2ของนิวตันในการแก้โจทย์ดังนั้นมันจะเกิดความเร่งขึ้นมาก็คือเหมือนเดิมก็คือความเร่งสู่ศูนย์กลางสูตรเหมือนเดิม ac จะหาได้จาก v ยัง2ส่วน r แต่โอเมก้ามี4ตัวโอเมก้าคือมุมที่หมุนไปต่อเวลาหมุนไปรอบนึงกี่เรเดียน2ถูก2พายส่วนคาบนะคาบก็จะเป็นส่วนกลับกับความถี่ถูกป่ะสามารถเปลี่ยนเป็น2พาย f ได้และมุมเนี่ยก็เกิดจากส่วนโค้งของวงกลมที่มีรัศมี r เคลื่อนที่ไประยะทาง s ดังนั้นมุมของเราเซต้าก็คือ s ส่วน r เราก็สามารถเปลี่ยนได้ว่าตัวเนี้ยก็กลายเป็น s ส่วน r t ของเก่าถูกป่ะก็กลายเป็นสูตร v ส่วน r ขึ้นมาด้วยนี่คือสูตรโอเมก้าต้องรู้ดังนั้นโอเมก้าของเราเป็น v ส่วน r v ตัวนี้ไงก็สามารถเปลี่ยนเป็นโอเมก้า r ได้อ่ะเติมเข้าไปพอ v เปลี่ยนเป็นโอเมก้า r ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นโอเมก้ากำลัง2 r กำลัง2หาร r ac จึงมีสูตรเป็นเท่ากับโอเมก้ากำลัง2 r ได้ด้วยเติมเข้าไปจากนั้นเวลาแก้โจทย์อันนี้เมื่อวัตถุเคลื่อนที่วงกลมมันก็จะมี v นะมันจะต้องตั้งฉากเติมเข้าไปมุมฉาก v ตัวนี้มีชื่อด้วยก็คือมีชื่อว่าความเร็วในแนวเส้นสัมผัสนะคุณสมบัติของมันจะตั้งฉากกับรัศมีพอมีแรงมากระทำกรณีแก้โจทย์แบบนี้เราก็ต้องใช้กฎข้อที่2นิวตันคือซิกมาเอฟเท่ากับเอเราก็เปลี่ยนเป็น v ยัง2ส่วน r ได้เก็บไว้ก่อนคราวนี้มาดูข้างล่างต่อมาดูนิยามของคำว่าความเร็ววิกฤตเองความเร็ววิกฤตเป็นความเร็วที่จุดต่ำสุดของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมแนวดิ่งอันนี้ต้องรู้นะเป็นนิยามตามรูปนี่พี่มีวงกลมแนวดิ่งอยู่คุณสมบัติของความเร็ววิกฤตคิดที่จุดสูงสุดนะจะทำให้เกิด2อย่างก็คือ1ขีดเส้นใต้ไปด้วยก็คือทำให้วัตถุเคลื่อนที่ครบรอบพอดีใส่ไว้เลข1และ2วัตถุจะอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักใส่เลข2เข้าไปค่ะคราวนี้มาดูที่รูปวงกลมแนวดิ่งที่จุดสูงสุดวาดรูปเสร็จใส่แรงครบที่จุดสูงสุดก็จะมีแรงตึงเชือกมี mg มีความเร็ววิกฤตมีความเร่ง ac และรัศมี r ตั้งกฎนิวตันซิกมา f เท่ากับ a กฎนิวตันคิดเครื่องหมายไหมพิมพ์คิดถูกคิดยังไงตาม a ถูกคิดตาม a นะตามรูป t ตาม a เป็นบวก mg ตาม a เป็นบวกเท่ากับ mv ของ2ส่วน r แต่ไอความเร็ววิกฤตเนี่ยมันจะเสมือนไร้น้ำหนักยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีขวดน้ำเปิดขวดแล้วก็หมุนขึ้นครบรอบถามว่าน้ำจะหกออกจากขวดไหมไม่อ่ะใช่นะสมมตินี่เป็นขวดน้ำแล้วพี่มีน้ำแล้วมีเชือกแกว่งปรากฏว่าน้ำตัวเนี้ยมันก็จะไม่หกออกจากขวดแสดงว่าไอ้ตัวน้ำอันเนี้ยก็เสมือนจะไม่มีน้ำหนักจริงๆน้ำหนักมีนะคือ mg แต่เสมือนไม่มีเชือกก็เลยไม่รู้จะไปดึงอะไร t เลยเป็น0ขีดค่าไป t เป็น0ค่ะมาทัดต่อมาปรากฏว่า m ตัด m ได้นี่ไงข้างล่าง m ตัด m ได้ตบแยกข้างถอดรูทอีกครั้งหนึ่งความเร็ววิกฤตของเราก็เลยจะกลายเป็น square root rt ไม่ได้ให้จำทำให้ดูหรืออันนี้เขาก็เขียนเป็นนิยามนะว่าถ้า v น้อยที่สุดก็จะมีค่าเท่ากับ vc และ t จะมีค่าเท่ากับ0พอได้ความเร็ววิกฤตแล้วเราจะเอาไปรวมกับงานพลังงานนะอ่ะดูโจทย์เลย x 33x 33เนี่ยเขาบอกว่าวัตถุมวล m ถูกปล่อยจากจุดนิ่งปล่อยจากจุดหยุดนิ่งแสดงว่าเราก็จะรู้อะไรอยู่เป็นศูนย์ถูกอยู่เป็นศูนย์นะเคลื่อนที่ไปตามรางโค้งไม่มีแรงเสียดทานดังรูปจงหาค่า h ที่มีค่าน้อยที่สุดคีย์เวิร์ดคือวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้พอดีอ่ะมีรูปด้วยอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่1จากนั้นก็วิ่งไปตามรางบางคนจะเข้าใจว่าไอ้นี่เป็นวงกลมนะไม่ใช่นะเป็นรางแล้วก็วิ่งไปจุดที่2จุดที่2ใส่แรงให้ครบมี mg มี n มีความเร็ว vc มีความเร่งสู่ศูนย์กลางเป็นจุดที่2แต่ n ณจุดเนี้ยจะมีค่าเป็น0เพราะอะไรอ่ะพิมเพ
ราะว่าวัตถุอยู่ในสภาพเสมือนแล้วน่ะถูกต้องเพราะว่ามันดันบอกว่าครบรอบพอดีไง n ตัวนี้เป็น0ซึ่งนี่ rr สมมติจุดที่2จะอยู่สูงจากพื้นเป็นระยะ h2 ตั้งเป็น 2r ทีมให้ข้างล่างเป็นระดับอ้างอิงไหมใช่ค่ะเราก็ให้ที่พื้นเป็นระดับอ้างอิงนะจากนั้นเราก็ตั้งซิกมา f เท่า mac อ้อเดี๋ยวก่อนถ้าที่มุ่งที่เป้าหมายเนี่ยเราจะต้องใช้ e1 เท่า e2 จุดที่1ก็มี mgh1 จุดที่2มี mgh บวกพลังงานจลติดความเร็ววิกฤตก็ย้ายไปคิดที่จุด2ใช้ซิกมา ma มี2แรงก็คือ n บวก mg เท่า m v ของ2ส่วน r แต่ n เป็น0ย้ายข้าง m ตัด n ได้ bc คือ square root rg แล้วก็ย้อนเข้าไปยัดในงานพลังงานข้างๆงานพลังงานข้างๆปรากฏว่า m ก็ตัดได้หมดตัด bc เข้าไปยัดซะ g ตัดได้ก็กลายเป็น 2r บวกกับ r ส่วน2คลนอได้ 4r บวก r ส่วน2 h ของเราก็เลยกลายเป็น 5r ส่วน2ตอบข้อ3